ทีนี้คุณผู้ชมครับประเด็นนี้คุณอนุไทยสกุลทองปักหลักอยู่อารัญญประเทศได้สอบถามประเด็นนี้กับพันตํารวจโทนิติธรสารวัตรสืบสวนสอพอารัญญประเทศซึ่งท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดในการทําคดีทางด้านของพันตํารวจโทนิติธรเนี่ยอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังแบบนี้ค่ะย้อนไป22มกราคมได้มีการเชิญตัวลุงเปียกเนี่ยมานั่งสอบที่ม้าหินอ่อนหลังจากนั้นเชิญตัวไปสอบที่โซฟาซึ่งอยู่ด้านบนโรงพักเป็นห้องปฏิบัติการนะคะ ทีนี้พอตกกลางคืนลุงเปี๊ยกก็นั่งสอบที่โซฟาอีกแล้วห้องปฏิบัติการเนี่ยทางด้านของท่านเนี่ยพันตำรวจโทนิติธรย้ำว่าเปิดแอร์อยู่แล้วแต่ประเด็นเรื่องของโซ่เนี่ยไม่มีโซ่ไม่มีการใส่เครื่องพันธนาการแล้วก็ไม่มีการใช้ถุงดําครอบหัวแต่อย่างใดยืนยันแบบนี้นะคะและตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยทางด้านของพันตํารวจโทนิติธรย้าว่าก็ได้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วและตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน แล้วเจ้าตัวก็บอกแบบนี้ด้วยว่ายืนยันได้เลยว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือว่าบังคับขู่เข็นใดๆทีนี้นักข่าวก็พยายามสอบถามว่าแล้วภายในห้องปฏิบัติการสืบสวนอ่ะมันมีบุคคลภายนอกด้วยหรือเปล่าพันตำรวจโทนิติธรย้ำค่ะปฏิเสธบอกว่าไม่มีบุคคลภายนอกทีนี้พยายามถามประเด็นนี้ว่ามีบุคคลที่ใส่ขาเทียมด้วยหรือไม่ปรากฏว่าพันตำรวจโทนิติธรตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านธุรการ ทำเกี่ยวกับเอกสารซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแล้วอยู่กันคนละห้องส่วนมีการเข้าไปพูดคุยกับลุงเปียกบ้างหรือไม่พันตํารวจโทนิติธรบอกแบบนี้ค่ะว่าระหว่างนั้นไม่ทราบจริงๆเพราะว่าก็มีการสอบปากคําเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยในช่วงเวลาเดียวกันส่วนในวันนั้นเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยที่ใส่ขาเทียมอะ่ะจะได้เจอกับลุงเปี๊ยกหรือเปล่าพันตํารวจโทนิติธรบอกว่าถ้าเกิดมีการเดินไปเดินมาในนั้นอะ่ะก็อาจจะเจอกันก็ได้ แต่ก็ยังคงย้ำค่ะว่าท่านนี้ไม่ได้มีหน้าที่เข้ามาสืบสวนแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีการคลุมถุงดำเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วคงไม่ทำแบบนั้นฟังเสียงดูค่ะไม่มีครับตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ด้านธุรการฮไม่เกี่ยวกันครับผมอยู่คนละห้องฮะมันเป็นห้องสองห้องติดกันครับถ้าเดินไปเดินมาอาจจะเจอนะครับแต่คือไม่มีพฤธิการอย่างที่ไม่มีครับไม่ใช่คลุมถุงดำอ๋อไม่มีครับ พราะเรามีประสบการณ์แล้วเราคงไม,ไม่ไม่ทำย,ยืนยันว่าไม่มีนะคุณผู้ชมคุงถุมดาไม่มีโซ่ไม่มีแต่ว่ามีตํารวจที่ใส่ขาเทียมจริงๆพอถามว่าระหว่างการสอบปากคำอะค่ะมีการบันทึกภาพไว้หรือเปล่าเพราะถ้ามันมีเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานเลยนะคะพันตํารวจโทนิติธรบอกว่าก็มีบ้างทั้งตอนที่ผู้กํากับสอบและตอนที่ตัวเองสอบสวนส่วนหนึ่งเป็นคลิปภาพที่ได้แถลงเมื่อวันก่อนด้วยส่วนประเด็นคาให้การเรื่องเก้าอี้ค่ะ พันตำรวจโทนิติธรชี้แจงว่าพอได้รับทราบประเด็นเรื่องเก้าอี้ก่อนหน้านี้ลุงเปียกให้การกลับไปกลับมากรณีใช้เก้าอี้ทำร้ายประกบอะค่ะจำได้ไหมคะพอทราบว่ามีเก้าอี้ไปตรวจสอบเก้าอี้ซึ่งเก็บไปทิ้งแล้วค่ะตอนนั้นเหลือแต่เศษเลือดเศษอิดนิดหน่อยแล้วก็มานั่งบีฟงานกันที่ไม้หินอ่อนข้างล่างยืนยันอีกครั้งนะคะว่าตำรวจไปเจอลุงเปียกที่เกิดเหตุอยู่จุดบริเวณบ่อน้ำแล้วหลังจากนั้นเชิญลุงเปียกมาที่โรงพัก มาซักถามแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการจับกลุมนะเป็นการเชิญมาซักถามข้อมูลไม่ใช่การควบคุมตัวและในตอนนั้นทางด้านของพันตำรวจโทนิติธรย้ำลุงเปียกนะมีอาการเมาให้การวนไปวนมาในช่วงคืนวันที่12โมกราคมแล้วลุงก็นั่งแล้วก็นอนที่โซฟาตลอดทั้งคืนเลยนอนห่มผ้าปกติแล้วย้ำพฤติการตรงนี้ด้วยว่าไม่ได้มีการใส่กุญแจมือให้อิสระ เพราะลุงเปียกไม่ใช่ผู้ต้องหาค่ะ